สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคม2562กันนะครับวันนี้เซ็ตอินดีกซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1620.97 จุดนะครับติดลบไป 10.49 จุดหรือว่าลบไป 0.64% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 70,000 ล้านบาทนะครับก็ตลาดนั้นอยู่ในแดนบวกได้ในตอนช่วงเช้านะครับก่อนที่จะปรับลดลงตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ถูกขายหนักในช่วงบ่ายนะครับก็ปัจจัยกดดันนะครับก็มาจากทางของตัวปัจจัยลบเฉพาะตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่3ของปี62นะครับแล้วก็เอาลุกข้างหน้านั้นที่ยังไม่ค่อยสดใสนั่นเองนะครับรวมถึงเรื่องของตัวปัจจัยต่างประเทศนะครับที่ยังคงไม่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับที่ยังคงต้องรอไปจนถึงการประชุมนะฮะเอเปกที่ชิลีนะครับที่ทางด้านของทั้งสหรัฐแล้วก็จีนนั้นจะมีการลงนามในสัญญาข้อตกลงกันนั่นเองนะครับสำหรับกลุ่มที่วันนี้กระแสเงินมีการไหลเข้านะครับก็ประกอบด้วยกลุ่มขนส่งนะครับก็ไหลเข้าในหุ้น AOT เป็นหลักนะครับแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลนะครับหลักๆ ก็ไหลเข้าในหุ้น BDMS แล้วก็ BCH นั่นเองนะครับส่วนกลุ่มที่กระแสเงินมีการไหลออกนะครับในวันนี้เป็นทางด้านของกลุ่มธนาคารนะครับหลักๆ ก็ไหลออกจากหุ้น SCB แล้วก็ KBank ครับกลุ่มอาหารหลักๆไหลออกจากหุ้น CPF แล้วก็ TU กลุ่มปิโตรเคมีครับหลักๆไหลออกจากหุ้น IVL แล้วก็ PTTGC แล้วก็กลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับวันนี้หลักๆไหลออกจากหุ้น Spec นั่นเองนะครับโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงนะครับแล้วก็มี impact ต่อตลาดในเชิงบวกวันนี้ก็ยังคงเป็นหุ้นดวงไฟฟ้าอยู่เช่นเคยนะครับก็ประกอบไปด้วย Bgrim นะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 2.45% Echo ครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 2.40%ราดนะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 3.82% ครับส่วน CKP วันนี้ก็ยังคงบวกได้ต่อนะครับเพิ่มขึ้นมา 3.97% ก็ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับยังคงได้ประเด็นบวกจากการที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยบุรีนั้นจะมีการ COD กันในวันที่29ตุลาคมนี้นั่นเองนะครับส่วน BFIT ครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมาเป็นวันที่5แล้วนะครับบวกไป 12.78% ด้วยกันก็ยังคงได้ sentiment บวกต่อเนื่องนะครับจากการรายงานงบไตรมาสที่3ที่เติบโตถึงกว่า 192% ด้วยกันครับสำหรับหุ้นที่ปรับลงแรงนะครับและมี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้เป็นทางด้านของ KBank ครับติดลบไป 7.38% ด้วยกันหลังจากที่ผู้บริหารนั้นออกมาปรับเป้าหมายทางการเงินของธนาคารในปีหน้านะครับซึ่งเรียกได้ว่าต่ำกว่าที่ประเมินกันเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหุ้นหนึ่งที่ปรับลงแรงก็คือทางด้านของ TU ครับติดลบไป 7.24% ด้วยกันก็มาจากเรื่องของความกังวลนะครับผลประกอบการไตรมาสที่3ที่อาจจะดูไม่ค่อยสดใสนักนะครับก็เป็นผลกระทบมาจากการแข่งข้าของเงินบาทนั่นเองนะครับสำหรับประเด็น ที่ต้องติดตามกันนะครับในวันนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นั่นเองก็คาดว่าธนาคารของ ECB นั้นจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ 0% เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับก็ติดตามการรายงานดัชนีชีวเศรษฐกิจนะครับก็คือตัวดัชนี PMI ของภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการของทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปนั่นเองนะครับทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับตอนช่วงเวลาประมาณ 17:30 ที่ผ่านมาก็ปรับเพิ่มขึ้นได้ทุกตลาดเลยนะครับเฉลี่ยบวกเพิ่มขึ้นมาได้ประมาณ 0.6% ด้วยกันทางด้านของดาวโจนส์ฟิวเจอร์สครับปรับเพิ่มขึ้นมา 0.11% โกสปอตครับปรับลดลงเล็กน้อยตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 1,489 เหรียญกับอีก20เซนต์ต่อทรอยออนซ์ครับส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงมาครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ60เหรียญกับอีก90เซนต์ต่อบาร์เรลครับและค่าเงินบาทนั้นวันนี้แข็งค่าขึ้นมานะครับอยู่ที่30บาทกับอีก27 สตางค์ต่อดอลลาร์ครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันที่24ตุลาคมพบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ